สวัสดีครับล่าสุดนายอัมพรทินนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเอาไว้ว่าเข้าใจว่าเป็นการเชิญชวนของนักเรียนซึ่งก็ถือว่าเป็นสิทธิและก็คงไม่ถึงขั้นที่ไม่ให้เด็กเข้าไปนั่งเรียนแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนจะผิดระเบียบของโรงเรียนหรือไม่เพราะว่าแต่ละแห่งก็มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอยู่ทั้งนี้ในสังคมคงจะไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทุกอย่างแต่ก็จำเป็นต้องมีกฎกติกาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขการแต่งชุดนักเรียนอาจจะไม่มีผลกระทบกับการเรียนโดยตรงแต่ก็มีผลดีในทางอ้อมอาทิเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนแต่ละแห่งเวลาออกไปข้างนอกคนก็จะรู้ว่าอยู่โรงเรียนใดหากได้รับอันตรายหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะได้รับความเชื่อเหลืออย่างท่วงทันขนาดเดียวกันยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำหากแต่งไปเวทอาจจะเกิดการแข่งขันเรื่องแฟชั่นการแต่งกายขณะที่ผู้ปกครองแต่ละคนก็มีฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันนายอัมพรกล่าว